วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ตรงข้างริมแม่น้ำมูลนะคะที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะค่ะมองไปนะคะจะเห็นวิวสวยงดงามมากคุณผู้ชมเดินเข้ามาใกล้ๆนิดนึงค่ะตากล้องสวยมากเลยค่ะใหญ่กว้างแล้วก็สวยนะคะเห็นไหมคะช่วงนี้เดือนพฤษภาคมนะคะจะเห็นระดับน้ำค่อนข้างต่ำนะคะถ้าเป็นช่วงเดือน8เดือน9เดือน10เนี่ยเห็นชาวบ้านบอกว่าน้ำจะขึ้นสูงมากนะคะบางจุดอาจจะแบบท่วมบางพื้นที่นะคะค่ะมองไปก็จะเป็นเรือท่องเที่ยวนะคะที่เขากำลังล่องเรืออยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีคนนะคะกำลังนะคะหาปลานะคะค่ะด้านโน้นก็เป็นนะคะด้านตัวเมืองเนาะนะคะแล้วก็มีสะพานข้ามนะคะสวยงามวิวสวยมากคุณผู้ชมคะเราก็ตกหลุมรักแม่น้ำมูลเข้าซะแล้วเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็สวยนี่มาครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมชอบมากๆเลยค่ะค่ะด้านข้างๆนะคะก็จะมีนี่แหละเป็นไฟนะคะเป็นไฟโคมไฟเนาะเสาไฟนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะดอกบัวนะคะสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นสีนี่แหละสีกรีบบัวนะคะนั้นสีชมพูอ่อนนะคะคิดว่าตอนกลางคืนก็คงจะเปิดไฟสวยงามมากๆนะคะตอนนี้เวลาประมาณนะใกล้ค่ำแล้วเนาะโอ้จะ5โมงนะคะคุณผู้ชมเห็นเขาบอกว่าช่วงเย็นนะคะของช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เขาจะขายอาหารนะข้างนี้แหละข้างทางเดินแล้วก็จะมีอาหารขายเยอะนะคะพวกเราขับรถผ่านเมื่อวานนี้เห็นนะคะไม่รู้ว่าจุดไหนนะคะเดี๋ยวจะไปถามคนแถวนี้นะคะว่าเขาทานอาหารกันจุดไหนนะคะค่ะมองไปก็จะเห็นนะคะเห็นหมู่หลังคาบ้านแล้วก็เป็นตึกแถวนั้นนะคะไม่รู้ว่าอาคารนั้นจะเป็นสถานที่ราชการหรือเปล่านะคะยาวไปนู่นนะคะคุณผู้ชมส่วนทางนี้นะคะก็เป็นสำหรับที่จอดรถแล้วก็จ็อกกิ้งนะคะยาวไปนู่นทำไว้ดีดีมองมาทางนี้นะคะคุณผู้ชมมองไปนี่ไม่ทราบว่าเป็นร้านอาหารหรือเปล่านะคะก็เป็นเรือนไทยนะคะสวยงามค่ะหลังคาสีส้มนะคะตรงนี้ลองไปเดินดูตรงนี้นะคะจะพาไปดูนะคะคุณผู้ชมคะนู่นยาวไปนู่นสวยมากรถก็วิ่งได้นะคะแล้วก็ด้านบนนี้สามารถจ็อกกิ้งได้ออกกำลังกายนะคะเหมือนกับว่าเขายกนะคะยกพื้นถนนขึ้นนะคะนี่ค่ะเป็นขอบของถนนเนาะเหมือนกับเพิ่งสร้างยังไม่นานมานี้นะคะตรงนี้จะเป็นลึกเป็นดินต่ําลงมาเนี่ยเขายกพื้นขึ้นนะคะเพื่อที่ปรับขอบแม่น้ำมูลเนาะให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็รถสามารถวิ่งได้นะคะโหสวยมากเลยทําได้ดีมากๆค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดท่องเที่ยวที่แบบน่าสนใจแล้วก็สำคัญต่อจังหวัดอุบลราชธานีอย่าลืมมาเที่ยวนะคะเราจะเดินไปดูด้านโน้นนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้วันนี้นะคะคือวันจันทร์นะคะก็ไม่เห็นคนพลุนพล่านนะคะค่อนข้างเงียบค่ะก็ดีค่ะค่อนข้างเงียบก็สามารถรีแลกซ์นะคะโอเคเดินมาทางนี้นะคะมาชมวิวด้านนี้ค่ะ
คคุณผู้ชมก็จะหยุดแล้วก็ถ่ายภาพตรงนี้ให้ดูนะคะโอเคแล้วหมุนกลับมาค่ะหมุนกลับมาด้านในเมืองนะคะสวยไหมคะคุณผู้ชมคะจุดหมายของมาตรงนี้วันนี้นะคะเพื่อที่จะว่าจะมารับประทานอาหารข้างแม่น้ำมูลนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นจุดตรงไหนนะคะที่ขับรถผ่านเมื่อวานนี้นะคะเราจะไปถามเจ้าหน้าที่อีกทีนะคะถามชาวบ้านแถวนี้ว่าที่เขาขายอาหารกันน่ะตรงไหนนะคะแบบเห็นเมื่อวานนี้แล้วแบบโหเยอะมากเลยสวยด้วยเขาเปิดไฟแล้วสว่างสวยนะคะแล้วผู้คนก็คึกคักมากสวยงามมากๆค่ะสุดยอดจริงๆเลยแม่น้ำมูลที่แสนสวยเดินทางต่อไปอีกนะคะเพื่อที่จะไปหาเป้าหมายที่เราต้องการนะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะกับแม่น้ำมูลสวยๆสวัสดีค่ะมาถือให้มานี่นะมาถือให้นะมีคนถือให้แล้วขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอำเภอเมืองนะคะเทศบาลเมืองขอบคุณค่ะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย วันนี้เรามาชมวิวสวยๆอยู่แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีก็วิวก็เป็นประมาณนี้